ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโองการแสดงความปิติยินดีเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมในการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระดำเนินมาในพิธีประสาทปริญญาบัตรวันนี้พระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองนับว่าเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยอย่างยิ่งสุดที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบได้ก่อนที่ข้าพุทธเจ้าจะขอกราบบังคมทูลถึงกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรอบปีที่แล้วมาข้าพระพุทธเจ้าขอกราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงทราบว่าสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประชุมปรึกษาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นพ้องต้องกันว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงศึกษาศิลปวิทยาการในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำมาใช้เป็นวิชาหลักนอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในการเกษตรและเคหศาสตร์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงเสริมเผยแพร่กิจการเกษตรและเคหศาสตร์อยู่ตลอดมาพระองค์ได้ทรงตรวจตราควบคุมการจัดพระราชฐานด้วยพระองค์เองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสามารถประหยัดพระราชทรัพย์เวลาและแรงงานได้อย่างน่าสรรเสริญยิ่งกล่าวในส่วนพระราชกิจจริยาวัดที่นุกนุ่มนวลเป็นสง่าเป็นเครื่องแสดงว่าทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงรอบรู้ในการอันวางพระองค์และการปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกประเทศเป็นเหตุให้บรรดาประสบนิกรทั้งหลายพลอยปลาปลื้มใจและปิติยินดีเป็นที่สุดนับเป็นแบบฉบับอันดีที่กุลบุตรกุลธิดาจะได้สนใจและยึดถือจำเริญรอยตามพระยุคลบาทเป็นอย่างดีด้วยพระปรีชาสามารถและพระกิริยาวัดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดังที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบถวายบังคมทูลมาสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการประชุมครั้งที่3 2511เมื่อวันพุธที่20พฤศจิกายน2511จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทางเกษตรแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงขอพระราชทานพระบรมราชโองการทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทางเกษตรอันเป็นปริญญาสูงสุดในโอกาสนี้เพื่อเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไปด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโองการถวายความปิติยินดีเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมในการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเมตตาเสด็จพระดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้และย่อมเป็นที่ซาบซึ้งตรึงใจแก่คณาจารย์ข้าราชการและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดไปเนื่องในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลกิจการของมหาวิทยาลัย
ในรอบปีการศึกษา2511จนถึงปัจจุบันเพื่อทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อเป็นสังเขปดังต่อพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้1มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์วิชาวิศวกรรมศาสตร์และศึกษาศาสตร์มีนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์309คนเป็นนักศึกษาชาย226คนหญิง83คนคณะวิศวกรรมศาสตร์408คนเป็นนักศึกษาชาย407คนหญิง1คนคณะศึกษาศาสตร์93คนเป็นนักศึกษาชาย39คนหญิง54คนรวมเป็นนักศึกษาทั้งสิ้น810คนมีอาจารย์141ท่าน 2. มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางเกษตร46คนปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต29คนรวม75คน 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทุนค่าบำรุงการศึกษาและได้รับเงินอุดทุนอุดหนุนการศึกษาตามงบประมาณองค์การมูลนิธิและเอกชนซึ่งมีทุนและดอกผลจากทุนต่างๆรวมทั้งสิ้น647ทุนเป็นเงินทั้งหมดของจำนวนทุนที่ได้ต่อปีเป็นมูลค่า 2,620,000 บาทดังต่อไปนี้ 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา142ทุน355,000 บาท 2. ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น120ทุน360,000 บาท 3. ทุนส่งเสริมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์15ทุน 75,000 บาท 4. ทุนค่าบำรุงการศึกษาของรัฐบาลสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์310ทุน 1,550,000 บาท 5. ทุนพัฒนา5ทุน 20,000 บาท 6. ทุนสมาคมสตรีอเมริกัน4ทุนทุนละ250บาท 2,500 บาททุนบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัด10ทุนทุนละ 3,000 บาททุนโกเมศมัธยาส1ทุนทุนละ2,500บาททุนปรีดาบุญโสพล1ทุนทุนละ 3,000 บาท10ทุนสยามกลการของบริษัทสยามกลการจำกัด1ทุนทุนละ 2,500 บาท11ทุนการศึกษาเอสโซ2ทุนทุนละ 3,000 บาท12ทุนมูลนิธิในห้างโรงปูนผู้หนึ่ง1ทุนทุนละ 4,000 บาท13ทุนบริษัทโอสถสภาจำกัด5ทุนทุนละ 2,000 บาท14ทุนมูลนิธิอื้อจือเหลียง4ทุนทุนละ 1,800 บาท15ทุนมูลนิธิเล็กโกเมศ4ทุนทุนละ 1,800 บาททุนสปอ4ทุนทุนละ 3,000 บาททุนบริษัทเชล4ทุนทุนละ 3,500 บาท18ทุนธนาคารกรุงเทพ5ทุนทุนละ 1,500 บาท19ทุนธนาคารแหลมทองธนาคารได้ให้เพื่อเก็บผลประโยชน์เป็นทุนการศึกษาในปีต่อไป 100,000 บาท20ทุนยอบจอห์นเอฟเคนเนดี6ทุนทุนละ 5,000 บาท21ทุนส่งเสริมการศึกษาของกรมวิสามัญศึกษา1ทุนทุนละ 2,500 บาท22ทุนธนาคารกสิกรไทย1ทุนทุนละ 2,000 บาท23ทุนมูลนิธิรุจิรวงศ์1ทุนทุนละ 2,500 บาท24ทุนมูลนิธินิวัฒน์ไตรเลิก1ทุนทุนละ 2,000 บาท25ทุนสุรนารี1ทุนทุนละ 1,500 บาทรวม647ทุนรวมเป็นเงิน 2,620,000 บาท4ทุนส่งเสริมการศึกษาของอาจารย์ในขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาของอาจารย์ไปศึกษาและดูงานรวม44ทุนดังนี้1รัฐบาลได้ให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกณประเทศสหรัฐอเมริกา11ทุน2ทุนภายใต้แผนโคลัมโบให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาและดูงานรวม25ทุนศึกษาต่อปริญญาโทณประเทศแคนาดา17ทุนศึกษาต่อปริญญาโทณประเทศนิวซีแลนด์5ทุนศึกษาต่อปริญญาโทณประเทศอังกฤษ2ทุนศึกษาต่อประเทศอินเดีย1ทุน3มูลนิธิฟูลไบรท์ได้ให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกา1ทุน4องค์การยูเนสโกให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาปริญญาณประเทศฟิลิปปินส์1ทุน5รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนไปดูงานณประเทศญี่ปุ่น1ทุน6รัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์1ทุน7รัฐบาลเยอรมันให้ทุนไปศึกษาวิจัย1ทุน8รัฐบาลประเทศสวีเดนให้ทุนไปค้นคว้าวิจัยณประเทศสวีเดน1ทุน9รัฐบาลประเทศอเมริกาให้ทุนดูงาน2ทุน5งบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับงบประมาณประจำปีโดยประมาณดังนี้พ.ศ. 2507 15ล้านบาทพ.ศ. 2508 23ล้านบาทพ.ศ. 2509 27ล้านบาทพ.ศ. 2510 34ล้านบาทและรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ได้ช่วยออกค่าสร้างตึกเกษตรศาสตร์เป็นเงิน7ล้านบาทพ.ศ. 2511 38ล้านบาทพ.ศ. 2512 32ล้านบาทพ.ศ. 2513ได้รับงบประมาณรวมทั้งงบฉุกเฉิน47ล้านบาท 6. การช่วยเหลือจากต่างประเทศในปีพ.ศ. 2511ถึง2512มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลและองค์การต่างประเทศได้จัดส่งศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญมาช่วยคือ 1. รัฐบาลประเทศแคนาดา4คน 2. รัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์2คน 3. มูลนิธิฟูลไบรท์1คน 4. หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน1คน 5. หน่วยอาสาสมัครนิวซีแลนด์3คน 6. หน่วยอาสาสมัครแคนาดา2คนข้าพระพุทธเจ้าหวังโดยกล่าวว่าถ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลด้วยดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นลำดับดังนี้ก็จะสามารถทำหน้าที่สร้างคนดำเนินการค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมการศึกษาชั้นสูงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปโดยรวดเร็วได้สมดังเจตนาของรัฐบาลบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมหาอุดมฤกษ์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลการเรียนดีให้แก่นักศึกษาและขอพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไปด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มาร่วมในงานมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งและที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยทั้งได้ทราบว่างานของมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้รับความสนับสนุนอย่างพร้อมเพรียงขอขอบใจสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ปริญญาเกียรติมศักดิ์ชั้นสูงสุดของมหาวิทยาลัยแก่พระราชินีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษาในโอกาสนี้ที่ท่านจะออกไปประกอบการงานต่อไป
ใครจะฝากข้อคิดไว้ข้อหนึ่งว่าการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นนั้นต้องใช้เงินทองเป็นจำนวนมากมายมีเงินของแผ่นดินอันได้มาจากประชาชนเป็นส่วนสำคัญซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ทราบด้วยตนเองตามรายงานของนายกสภามหาวิทยาลัยแล้วขอให้คิดดูว่าการลงทุนทุ่มเทงบประมาณมากมายลงไปนี้เพื่ออะไรก็เพื่อสร้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นมาให้มาเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าในการที่จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทำให้กำลังแรงกำลังความคิดของคนไทยที่มีอยู่บังเกิดเป็นผลเป็นประโยชน์อำนวยความเจริญความก้าวหน้าความผาสุกและความมั่นคงแก่ส่วนรวมบัณฑิตทุกคนต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยนี้เป็นคุณแก่บ้านเมืองและแก่ประชาชนคุ้มค่ามิใช่เป็นการสิ้นเปลืองไปเปล่าๆทั้งนี้จะได้เป็นการแสดงให้เห็นความจำเป็นและความสำคัญของการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยด้วยขอให้บัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติงานให้สมเกียรติของบัณฑิตและสมกับปณิธานอันแน่วแน่ของท่านที่จะรับใช้ชาติบ้านเมืองข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกันขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโองการเบิกนายอัศนีปาจีนบุรณวันนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอได้เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยใกล้ชิดในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพุทธเจ้าในนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นขอพระบารมีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่นักศึกษาที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้การจะควรไม่ควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมด้วยเกล้าโดยกระหม่อมขอเดชะการมาคราวนี้ก็เพื่อมาประสาทปริญญาแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้และทุกคนก็คงได้ยินแล้วที่ได้พูดกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแต่ขอให้สังเกตว่าที่พูดตะกี้มิใช่พูดสำหรับเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษา
พูดทั่วๆไปสำหรับผู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ทั้งเป็นผู้ที่ศึกษาและเป็นอาจารย์นอกจากนี้ก็พูดไว้สำหรับเป็นความหมายทั่วๆไปเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็ได้ทราบว่าการตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ได้ลงทุนลงรอนมากมายแล้วก็ดูถ้าเปรียบเทียบคำนวณด้วยทางเครื่องคำนวณก็ดูได้ว่าตกหัวละไม่ใช่น้อยถ้าดูอย่างนี้แล้วก็ไปพิจารณามีบางคนอาจจะบอกว่าการศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยนี้แพงมากแต่ละคนต้องลงทุนเป็นแสนฉะนั้นถ้าผู้ที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยได้สำนึกในข้อนี้ก็คงรู้สึกตัวว่ารับผิดชอบไม่ใช่น้อยในขณะที่เรียนถ้าตั้งใจดีแล้วก็คงคุ้มค่าแต่ว่าถ้าไม่ตั้งใจเรียนมาเข้ามหาวิทยาลัยเฉยๆก็อาจจะเป็นที่เสียดายทุนรอนกำลังที่ลงไว้แล้วก็ด้วยเหตุนี้เองอาจจะทำให้เกิดเสียหายแต่ตัวบุคคลที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วไม่เรียนเพราะว่าคนอื่นจะเป็นเพื่อนนักศึกษาก็ตามหรือจะเป็นประชาชนทั่วไปที่นั่งอยู่รอบๆด้านนี้หรือที่ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ก็อยู่ทั่วประเทศเมื่อทราบแล้วว่ามีนักศึกษาที่ได้เป็นนักศึกษาแต่ในชื่อมาเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งต้องลงทุนอย่างมากแล้วมาอยู่เฉยๆไม่เรียนก็อาจจะทำให้ทุกคนหมายหัวนักศึกษาที่ไม่ศึกษานั้นว่าเป็นผู้ที่เสียเงินเปล่าๆและทำลายชาติเพราะว่าทำให้เงินของชาติสิ้นเปลืองไปนอกจากนั้นการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยและไม่ตั้งใจเรียนก็ทำให้เสื่อมเสียแก่สถาบันการศึกษาของตนและเสื่อมเสียแก่หมู่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็จะเป็นความไม่ดีอีกกระทงหนึ่งนอกจากนี้ยังมีอยู่ว่าถ้าเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ปฏิบัติประพฤติตัวไม่เหมาะสมแก่ผู้ที่หาความรู้ขวนขวายความรู้ความจริงเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและเพื่อความก้าวหน้าของส่วนรวมผู้นั้นเป็นผู้ที่เสื่อมเกียรติอย่างยิ่งและไม่สมกับเป็นที่น่านับถือเพราะว่านักศึกษาทั่วๆไปทั้งประเทศเราถือกันว่าเป็นผู้ที่ฉลาดเป็นผู้ที่สามารถเป็นผู้ที่รู้จักหน้าที่และพยายามที่จะอุ้มชูความรู้เพื่อมาใช้เป็นประโยชน์สร้างบ้านเมืองให้เจริญจะเป็นแขนงใดจะเป็นวิชาใดก็มีประโยชน์ทั้งนั้นสำหรับสร้างบ้านเมืองเพราะว่าบ้านเมืองของเราเรียกว่าอยู่ในขั้นพัฒนาที่จะต้องพัฒนาความจริงคำว่าพัฒนานี้
อยู่ในขั้นไหนก็อยู่ในขั้นพัฒนาทั้งนั้นเพราะว่าจะต้องพยายามทำให้ดีขึ้นคำว่าพัฒนาก็แปลว่าทำให้ดีขึ้นให้เจริญเราก็ต้องมีหน้าที่พัฒนาประเทศเพื่อพัฒนาประเทศนั้นก็จะต้องมีวิชาทุกอย่างวันนี้ผู้ที่สำเร็จออกไปก็สำเร็จในทางวิศวกรรมและทางเกษตรศาสตร์ซึ่งทั้งสองอย่างจะเป็นกำลังแรงที่จะช่วยให้บ้านเมืองก้าวหน้าได้ต่อไปมหาวิทยาลัยนี้ก็คงผลิตในสาขาอื่นตอบเป็นจำนวนมากมายทุกคนทุกแขนงวิชาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แขนงวิชาใดๆจะเป็นใหญ่ในการพัฒนาประเทศในการสร้างความมั่นคงของบ้านเมืองทุกแขนงมีหน้าที่ทั้งนั้นแต่ความสำคัญที่สุดก็คือถ้าแต่ละแขนงทำหน้าที่ของตนและด้วยความเข้าใจว่าผู้อื่นที่เรียนในแขนงอื่นเขาก็ทำประโยชน์เหมือนกันสำคัญที่จะต้องประสานงานกันก็ขอให้ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ตระหนักในข้อนี้ว่าใครเรียนในคณะใดต้องนึกถึงว่าคนที่เรียนในคณะอื่นเขาก็มีความตั้งใจแน่วแน่เหมือนกันที่จะเรียนหาความรู้และเมื่อได้ความรู้มาแล้วมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมาใช้เพื่อสร้างบ้านเมืองให้เจริญต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายยิ่งในขณะที่เรียนกันอยู่แล้วก็ควรที่จะปรองดองกันดีควรที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันต่อไปจะได้สร้างบ้านเมืองอย่างดีที่สุดที่ว่าทุกคนต้องสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงนั้นก็อาจจะเกิดเป็นปัญหาอยู่ทำไมบ้านเมืองคล้ายๆไม่มีตัวมีตนไม่ทราบว่าทำไมเราจะต้องทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มั่นคงให้ปลอดภัยขอให้ทุกคนนึกว่าพื้นแผ่นดินที่ตัวนั่งอยู่ยืนอยู่นั้นถ้าไม่แข็งแรงเราก็จะต้องเดือดร้อนเราจะยืนอยู่ไม่อยู่เราจะตกลงเลยไปในหลุมเราจะไม่มีทางที่จะมีชีวิตอยู่ได้จึงต้องอาศัยพื้นแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่นี่สำหรับเหยียบสำหรับทุกคนจึงมีหน้าที่แต่ละคนแต่ละคนที่จะรักษาพื้นแผ่นดินนี้ยิ่งนักศึกษายิ่งมีหน้าที่มากมีความรับผิดชอบมากเพราะเป็นผู้ที่ขวนขวายหาความรู้และมีหน้าที่ที่จะวางแผนการในชีวิตของตนเองเพื่อให้อยู่ได้และเพื่อให้ส่วนรวมอยู่ได้วันนี้ก็เป็นวันที่น่ารื่นเริงที่สุดเพราะว่านักศึกษาส่วนหนึ่งก็ได้รับปริญญาและจะไปประกอบการงานของตนมีเป็นที่หวังได้ว่าผู้ที่กำลังศึกษาอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยความบากบั่นพยายามก็จะได้รับปริญญาเหมือนกันและจะสามารถไปประกอบการงาน